สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายก็มีของที่รู้สึกว่าน่าสนใจอยากจะมารีวิวให้ดูกันก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe หรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะและมันก็คือเจลแอลกอฮอล์ค่ะแต่มันไม่ใช่เจลแอลกอฮอล์ธรรมดานะคะเพื่อนๆนอกจากหน้าตาที่ดูน่ารักแบบนี้แล้วนะคะมันยังมีกลิ่นที่ไม่เหมือนใครโดยอย่างน้อยฝ้ายก็ยังไม่เคยได้ยินได้เห็นกลิ่นเจลแอลกอฮอล์แบบนี้มาก่อนเลยอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยอยากจะลองเอามารีวิวให้ดูกันแล้วก็มาใช้เองด้วยการรีวิวคือข้ออ้างรู้ป่ะพอยต์หลักคืออยากซื้อมาใช้เองนี่นะคะแพคเกจจิ้งเขาทำมาแบบน่ารักมากเลยอะสามารถพกพาแล้วแบบห้อยกระเป๋าห้อยหัวกางเกงห้อยนู่นนี่นั่นเป็นเหมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งได้เป็นของแบรนด์ Very Stupid Company มาดูกันว่ามีอะไรบ้างกลิ่นช่องฟรีซค่ะกลิ่นข้าวต้มกลิ่นแพนเค้กกลิ่นเงินแล้วก็กลิ่นแบบอากาศดีๆแล้วเขามีกลิ่นอันนี้ด้วยกลิ่นห้องนั่งเล่น Gryffindor ป่ะซะแล้วก็กลิ่นอะไรเนี่ย Butter Beer Drunkerกลิ่นยาสีฟันเด็กมีใครตอนเด็กชอบแอบกินยาสีฟันบ้างแปลว่าอยู่เป็นแฟนคลับของกลิ่นนี้แน่นอนอยู่ต้องชอบมันพอสมควรถึงจะอยากกินใช่ไหมแต่อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยมันหมดเราก็จะมาลองเทสกันเท่าที่มีนี่แหละช่องฟรีซค่ะจะเป็นแนวกลิ่นแบบ very coolFresh and stupid ตอนเด็กๆต้องมีคนเคยแอบไปเปิดประตูดมตู้เย็นกันมาบ้างส่วนตัวรู้สึกว่าหอมมากมันเย็นๆแบบเคมีนิดๆแต่ก็สดชื่นไปดมของจริงเยอะไม่รู้จะตายไหมมาดมอันนี้เหอะปลอดภัยเอามาล้างมือได้ด้วยตอนไหนร้อนๆหยิบกลิ่นนี้มาล้างมือจู่ๆก็เหมือนอยู่ในห้องแอร์เฉยเลยว่ะแกลองดูนี่นะคะป๊าบมันจะไหลเร็วนิดนึงต้องขอเว้นนิ้วก้อยไว้นิ้วก้อยโดนหนังสือบาดวู้มันคือมันเย็นมันแบบมันพูดไม่ถูกแล้วเวลคูลจริงๆนะแต่แอลกอฮอล์อ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็คงเย็นนิดๆอยู่แล้วล่ะมั้งแต่อันเนี้ยมันไปยิ่งกว่าคือแบบเย็นจริงอ่ะแล้วก็เหมือนช่องฟีดไหมอ่ะก็คงเป็นช่องฟีดที่สะอาดไม่ใช่ช่องฟีดเราแน่นอนคือยังไงเดี๋ยวขอไปดมช่องฟีดแป๊บนึงตู้เย็นแต่ละบ้านน่ะกลิ่นก็ไม่ได้เหมือนกันไปๆหรอกทางคุณเจ้าของแบรนด์เขาก็อาจจะใช้ reference จากตู้เย็นของบ้านเขาแน่นอนว่ามันก็จะไม่ใช่กลิ่นช่องฟรีซแนวแบบอับๆตู้เย็นแพงแช่แต่ของดีๆมันสดชื่นมากเลยให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นที่หอมขึ้นมาด้วยไม่ได้เป็นแบบช่องฟรีซน้ำแข็งทื่อๆแบบไม่มีอะไรเลยตู้เย็นดีๆของคนดีๆอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่กลิ่นเหม็นอับไม่ได้กลิ่นแบบว่าเอ้ยแค่เนื้อหมูข้ามคืนข้ามเดือนแล้วชอบในความสดชื่นนี่มากเลยอะเป็นความสดชื่นที่แบบมันไม่ใช่กลิ่นมิ้นไม่ใช่กลิ่นยูคาลิปตัสแต่แบบช่องฟรีซเขาจะมีเป็นเหมือนเม็ดบีทอะไรข้างในด้วยนะคะเนี่ยโอเคกลิ่นต่อไปฝ้ายไปล้างมือมาแล้วนะคะตอนแรกว่าจะเทสกับกระดาษแต่ว่าถ้าเทสกับกระดาษเราจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบเมื่อกี้เลยอะว่ามันรู้สึกยังไงเมื่อกี้คือเย็นสดชื่นดีมากกลิ่นต่อไปนี่เลยละกันค่ะกลิ่นข้าวต้มไหนดูซิว่าเขาว่าอย่างไรจะเป็นแนว soft warm นะคะแล้วก็ stupid กลิ่นข้าวต้มหอมๆนุ่มๆเหมือนนั่งอยู่ในร้านข้าวต้มยังไงอย่างนั้นสำหรับคนไดเอทลดข้าวก็เหมาะนะกินกับอย่างเดียวดมกลิ่นเจลตามเอาก็ได้หมายถึงว่าดมกลิ่นนี้แทนข้าวแล้วก็กินกับเนาะไดเอทหรือใช้แล้วเพื่อนอาจจะงงแกไปกินข้าวมาตอนไหนอะแล้วมันเป็นกลิ่นข้าวต้มร้านไหนลองข้างในก็จะมีเม็ดบีทเหมือนกันอันนี้อยากรู้มากเลยว่าเขาจะทำออกมาได้ยังไงอ่ะกลิ่นข้าวต้มดูว่าอุ๊ยสูถ้านึกถึงข้าวต้มพ่อก็จะนึกถึงกลิ่นข้าวหอมๆกลิ่นหมูสับกลิ่นกระเทียมผักพริกไทยอะไรแบบเนี้ยรวมๆกันแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ทำมาให้มันเป็นกลิ่นข้าวต้มแบบฟิลลิ่งอาหารคาวจ๋าๆแบบนั้นมันเป็นกลิ่นหอมที่คุ้นมากเหมือนกันนะวูบแรกที่ได้กลิ่นอ่ะมันจะทำให้เรานึกถึงกลิ่นข้าวที่หอมแบบหอมแล้วก็หอมมากหอมเกินจริงคือข้าวธรรมดาที่เรากินมันก็จะหอมประมาณหนึ่งใช่ป่ะแต่เนี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งของข้าวที่มีความแฟนตาซียิ่งกว่านั้นข้าวที่หอมยิ่งขึ้นไปหอมไปทางน้ำหอมเลยแหละแต่ว่าเป็นน้ำหอมที่ทำให้เรารู้สึกถึงความหอมของข้าวไปด้วยอ่ะถ้าเราใช้อ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับว่าเราถือถุงข้าวต้มมาด้วยเด้อมันก็คือข้าวที่หอมในสไตล์น้ำหอมมาต่อด้วยแพนเค้กค่ะแพนเค้กโอเวอร์โหลดกลิ่นแพนเค้กแป้งนุ่มๆราดน้ำผึ้งหนาๆหลายชั้นหอมอร่อยกลิ่นนี้ทำยากมากใส่หลายกลิ่นมากๆวิ่งตามหาส่วนผสมทั่วอาณาจักรเททิ้งไปหลายสูตรสุดท้ายก็ได้แพนเค้กที่อร่อยสมใจสักทีอุ๊ยอยากรู้เลยอ่ะทดลองสูตรเยอะเหมือนทำขนมขายจริงๆเลยทีเดียวจุ๊บๆมันเป็นกลิ่นแพนเค้กที่ค่อนข้างมีสไตล์เหมือนกันนะ
จากที่ดูชื่อฝ้ายคิดว่ามันจะต้องไปแนวหวานแหลมแน่นอนแต่อันนี้เนี่ยจะอธิบายยังไงดีมันเป็นฟิลแบบกลิ่นแพนเค้กที่ไม่ได้หวานหวานเด็กๆอ่ะได้กลิ่นของน้ำผึ้งที่น้ำผึ้งแท้แน่นอนแล้วไม่ใช่น้ำผึ้งดอกลำไยด้วยเป็นน้ำผึ้งคิดไม่ออกแล้วเอาเป็นว่ามันเป็นกลิ่นแพนเค้กหรือกลิ่นแนวขนมที่คนที่ไม่ชอบกลิ่นหวานมากๆอ่ะน่าจะพอใช้ได้มันดูเป็นขนมหวานที่มีความเค็มมาตัดมีความอะไรมาตัดให้มันดูรสชาติกลมกล่อมแล้วก็กินได้เรื่อยๆไม่ได้หวานแบบว้าประมาณนั้นต่อไปนะคะเป็นกลิ่นที่เห็นแล้วแบบเอาค่ะกลิ่นเงินนั่นเองว่ายังไงคุณที่ใช้แล้วดูรวย Money always smells good บ้าๆบอๆมากเหมาะสำหรับชีวิตทุนนิยมแบบเราๆใครอยากรวยทางลัดแนะนำเลยนะดมปุ๊บได้เป็นเศรษฐีเลยมโนไปเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนของใหม่เพิ่งแกะบวกกับเหล็กนิดๆฟีลลิ่งเหมือนน้ำหอมของผู้ใหญ่ที่รวยๆมันมาถึงขั้นนี้กันแล้วล่ะวงการน้ำหอมคือเขาก็ไกลกลิ่นมาแล้วแหละประมาณหนึ่งแต่ว่าอยากจะใช้จินตนาการอีกนิดหน่อยแวบแรกที่ดมนะมันจะรู้สึกถึงกลิ่นที่สดชื่นนึกถึงที่ใหม่ๆอะไรใหม่ๆได้กลิ่นของเหล็กนิดๆอย่างที่เขาบอกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นเหล็กในเงินที่เก่าอับเปียกชื้นมันเป็นกลิ่นเหล็กในทางที่ดีอ่ะในทางที่สดชื่นอ่ะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นที่ดูเป็นคนดีๆมีอนาคตเดินทางด้วยรถยนต์แต่เป็นกลิ่นที่น่าสนใจนะกลิ่นสดชื่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงแนวธรรมชาติไปเลยใช่ป่ะแต่เนี้ยมันจะเป็นความสดชื่นที่ไปในเชิงวัตถุนิยมอ่ะไปในเชิง material ไปในอะไรแบบนั้นน่ะก็กลิ่นเงินแหละกลิ่นเงินมันหอมเธอทำเก่งจังเลยอ่ะกลิ่นสุดท้ายละไปล้างมือแป๊บกลิ่นสุดท้ายที่ฝ้ายเลือกมานี่นะคะจะไม่ได้อยู่ในคอลเลกชัน Comfort Feeling แล้วแต่จะเป็นอีกคอลเลกชันนึงคิดว่าน่าจะเป็นการคอลแลบกับ Illustrator ท่านหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเหมือนเขาก็จะมาดีไซน์วาดรูปประกอบอะไรต่างๆสวยงามมากอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Very Kindly เป็นกลิ่นของอากาศที่สดชื่นผสมกับชาเขียวนะคะความใจดีหน้าตาประมาณไหนกันนะก็คิดว่าประมาณนี้ค่ะฟีลลิ่งสดชื่นอากาศดีๆรีแลกซ์มากๆพอใจมันสบายแล้วก็จะรู้สึกคิดร้ายกับใครไม่ได้ดูซิว่ามันจะขนาดไหนลืมบอกไปว่าแอลกอฮอล์เขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเนื้อลื่นๆเกลี่ยง่ายนะมันจะไม่ได้มีความเหนียวหนึบหนักติดอยู่ที่มือเลยกลิ่นให้ความรู้สึกเขียวๆฟ้าๆในความสดชื่นอ่ะมันมีความหอมหวานละมุนละมุนแทรกเข้ามาคือถ้าดมแบบตั้งใจดมตั้งแต่ทาใหม่ๆเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างแน่นไปหน่อยที่ดีคือให้มันผ่านไปสักพักนึงแล้วเราดมกลิ่นที่มันโชยๆออกมาเป็นฟีลลิ่งที่แบบดีมากฝ้ายรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างจินตนาการให้เรานึกถึงภาพเนี้ยนี่เลยค่ะมันทำให้รู้สึกนึกถึงภาพอะไรประมาณเนี้ยจากที่ฝ้ายได้ลองมาทั้งหมด5กลิ่นนี้นะคะมีความรู้สึกว่าถึงแม้กลิ่นที่เขาเลือกมาทำอ่ะมันจะดูประหลาดแต่เขาก็ไม่ทำให้มันแบบเป็นกลิ่นที่ใช้ยากหรือได้แค่ดมพอเป็นกิมมิกแล้วก็จบไปอ่ะแต่มันเป็นกลิ่นที่เฮ้ยหอมแล้วเรารู้สึกว่าเออมันใช้ได้จริงแล้วเราชอบมันจริงๆอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะฝ้ายก็ไม่ได้คิดว่าฝ้ายจะชอบมันขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเออมันแปลกดีแล้วเราก็จะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์อยู่แล้วรูปร่างมันก็สวยดีแล้วคิดว่าเออก็ใช้ได้แหละแต่เนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันได้อุ๊ยน่ารักค่ะก็จะเป็นกระปุกกระปิกกระลิกกระล็อกหรือเอาไว้ด้านหน้าเราจะได้ใช้งานสะดวกเปิดก็บีบตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้บีบทิปบีบแบบการโฆษณาเฉยๆไปเดินออกกำลังกายข้างนอกใส่เขียวนีออนไปเลยไปวิ่ง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 วันไปเถียงนาใส่กินเงินเข้าไปกับกระเป๋าไปนาของเราว้าวว้าวว้าวถ้าให้เลือกกลิ่นที่ชอบที่สุดไปชอบกินเงินยังไงดีอะชอบเงินป้าชอบกลิ่นอะไรที่มันมีความเท่ๆอยู่ในนั้นน่ะแล้วอันเนี้ยมันเท่แล้วมันมีความสดชื่นด้วยถึงแม้จะไม่ได้สดชื่นแบบนึกถึงต้นไม้ใบหญ้าก็ตามแต่ว่าก็เป็นความสดชื่นที่รู้สึกสะอาดดีรู้สึกใหม่สะอาดแต่กลิ่นพวกนี้ก็หอมนะแค่แบบถ้าให้เลือก the base number 1สำหรับฝ้ายจริงๆเนี่ยกลิ่นเงินนี่ใส่กับอันนี้ไปก็คือขับโรลส์รอยซ์ไปเถียงนาจ้ะยังไงก็แล้วแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลมากๆเลยเนาะฝ้ายก็ถือว่าเอามาลองให้ดูสนุกๆแล้วกันหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย